สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ GFOX Sport On Tour นะครับตอนนี้ผมได้มายืนอยู่ที่สนามกีฬาอบจ.จังหวัดสระบุรีนะฮะเรามาติดตามการแข่งขันกีฬาวูดบอลนะฮะเป็นวูดบอลสระบุรีโอเพ่นซึ่งมีการจัดในวันเสาร์นี้นะฮะผมได้เดินทางมาก่อนเวลา1วันนะฮะวันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะผมเตรียมตัวที่จะมาเก็บบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวูดบอลที่นี่ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามโดยเฉพาะสมาชิกชมรมวูดบอลต่างๆที่อยู่ในกลุ่มไลน์กันนะฮะเรามาบันทึกภาพบรรยากาศนี้ให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้ก่อนแข่งขันมีนักกีฬาหลายท่านนะฮะมาซ้อมสนามเพื่อเตรียมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ผมจึงขออนุญาตเก็บบรรยากาศการซ้อมมาให้ท่านผู้ชมดูเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนสักหนึ่งกลุ่มนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ากลุ่มที่เราจะนี่ครับขอเก็บภาพบรรยากาศ1กลุ่ม4หนุ่มนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าในการซ้อมตอนนี้ซ้อมกันไปแล้วได้กี่เกตแล้วครับตอนนี้ได้2เกต2เกตกำลังจะขึ้นเกตที่3ใช่ไหมครับขออนุญาตเก็บภาพการซ้อมด้วยนะครับผมนี่ครับแล้วเรามาดูกันก่อนครับสนามที่นี่นะครับมีทั้งหมด24สนามแบ่งเป็น2ส่วนนะฮะ A กับ B A 12สนามแล้วก็ B 12สนามเอาละครับตอนนี้เรามาดูครับถือว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนในวันพรุ่งนี้เราจะดูกันแบบอลังการละลานตานะผมคงจะตามเก็บภาพไม่หวาดไม่ไหวแน่นอนนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็ลงสมัครทำการแข่งขันด้วยนะมาดูครับพักหน่อยได้ไหมมีชื่ออะไรกันบ้างระหว่างนี้แนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อพี่อะไรครับผมแนะนำหน่อยบุญรอดครับผมคุณพี่บุญรอดนะครับผมบุญรอดปฐมทองครับเล่นกีฬาฟุตบอลมานานยังครับเนี่ยก็สองปีพอดีเลยสองปีโอ้โหเพิ่งได้สองปีพรุ่งนี้มั่นใจไหมครับก็มั่นใจมั่นใจนะฮะได้ข่าวว่าตัวเต็งอยู่ในกลุ่มนี้เลยนะฮะครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับผมสุเทพปกป้องครับพี่สุเทพนะครับครับจากอ่างทองครับอ่างทองนะครับผมก็มีแข่งบ่อยไหมครับก็มีทุกเดือนฮะทุกเดือนนะฮะเดือนโอเคยังไงก็ขอให้โชคดีในวันพรุ่งนี้นะครับครับครับผมจำหลัดสีเมืองครับพี่จำหลัดนะครับเล่นมา2ปีแล้วครับ2ปีแล้วเหมือนกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ขอเก็บภาพบรรยากาศหน่อยนะครับผมครับขอบคุณครับมาดูกันครับทั้ง4ท่านจะเป็นสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ดูสนามด้วยนะเพราะว่าพรุ่งนี้ในการแข่งจะได้ดูได้สาวชมได้สาวชมสวัสดีครับแนะนำตัวได้ครับผมสง่าบุญยอดครับพี่สง่านะครับพี่สง่าบุญยอดนะครับขอบคุณครับมาจากจังหวัดอะไรครับเนี่ยอ่างทองมากลุ่มอ่างทองอ่างทองหมดเลยทั้ง4คนโอ้โหนี่ครับสมาชิกจากอ่างทองนะฮะได้เสาได้เสาเต็มที่เลยโดนเสาเต็มที่แสดงว่าออกนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูสักเอาสัก4เกตแล้วกันนะฮะให้ดูเป็นตัวอย่างเรียกน้ำย่อยนะฮะตอนนี้เกตที่3ในการซ้อมของในการซ้อมนะแต่เราจะนับเป็น1เกตแรกในการอัดคลิปสัก4เกตนะฮะ4สนามเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้ลองทดสอบเล่นสนามทั้ง2รอบ4นะ2ส่วนแล้วทั้ง A ทั้ง B นะฮะค่อนข้างจะตียากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าพื้นสนามแข็งมากนะถ้าควบคุมน้ำหนักไม่ดีแล้วก็โนี่ฮะสมาชิกจากอ่างทองนะฮะเออ
มีมาเลยสองสามก็มีสี่ครับยิงสบายครับที่5ผมนะครับชนประเทศชนที่5โอเคจบ5ครั้งที่5ครับเด็กครั้งที่5โอเคจบ5ผมที่5เหมือนกันงาครั้งที่5หกครับต่อเลยต่อเลยนะครับหกเจ็ดครับหกเจ็ดครับโอเคสี่ครับถึงว่าครั้งที่สี่โอ้โหอะไรอย่างนี้ต่อห้าครับแย่จริงวะต่อ6ครับเยี่ยมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บบรรยากาศกลุ่มอื่นดูก่อนดูบ้างนะครับถือว่าเรียกน้ำย่อยได้ดีมากนะครับโอ้โหฝีไม้ลายมือสุดยอดนะครับโอ้โหนี่ครับวันนี้เราต้องกระจายให้ทำความรู้จักกับนักกีฬาให้เยอะที่สุดนะครับขอบคุณมากครับจากอ่างทองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้ลุ้นฝีมือกันนะฮะนี่พอดีเหลือบมาเห็นนักกีฬาอยู่หลายกลุ่มนะฮะเราอยากจะมาดูฝีไม้ลายมือของแต่ละท่านมาดูกลุ่มนี้กันบ้างนะฮะเป็นนักกีฬาหญิงสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอ1สนามนะครับนี่ครับมาจากที่ไหนครับเนี่ยโอ้สัตหีบสัตหีบกลุ่มเดียวกันหมดใช่ไหมครับสระบุรีสระบุรีนะครับโอเคขอชมฝีไม้ลายมือหน่อยนะฮะมือหนึ่งครับอันนี้คือเกรด10นะครับนี่เกรด10มือหนึ่งกำลังตีวางโชว์เลยตีบอลเลยนี่ครับมาป้าจะตีมาจะตีมั่งแล้วออกโทรกันนะลูกมาจากสัตหีบนะฮะโอ้โหเป็นไงมานานยังโอ้ยโชว์สาวอะไรโอ้มีหมดเลยอ้าวเอาเร็วเร็วเร็วเอาอีกเดี๋ยวเอาท่าสวยๆหน่อยตั้งท่าก่อนนี่จะต้องท่าก็พอว่าต้องตีต่ำโอ้ขึ้นไป2คน3คนไม่มีเหลือสักคนเลยเหลือละเหลือหน่อยโอเคครับเอาคนนี้ละค่ะคนสุดท้ายคนนี้แหละที่จะตีออกตลอดพี่ตีใหม่ดีกว่าพี่จะรู้ว่าตีนี่สวยค่ะดูห้ามออกห้ามออกอยู่อยู่โอ้โหออกนี่เป็นนิดเดียวครับโอ้โหสามไปเหลือไปเหลือไปเหลือเอาของป้าไปสามแล้วสามเฮ้ยใจเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็นลูกวันนี้ยังไม่ใช่การแข่งจริงนะฮะเป็นการซ้อมนะฮะผมก็ได้มาถึงสนามให้ไปหนึ่งอ่ะก่อน1วันนะฮะดีมากจ้ะดีมากจ้ะเดี๋ยวเราจะเก็บสัก4สนามสนามละ1กลุ่มนะตอนนี้เราเก็บกลุ่มที่2ก่อนนะเก็บบรรยากาศนะฮะกลุ่ม3จากสัตหีบสระบุรีปนกันสระบุรีกับสัตหีบนะฮะเดี๋ยวจะให้สาวๆแนะนำตัวนะ
เดี๋ยวจบสนามนี้เราจะให้แนะนำตัวทีละคนเลยนะฮะมาสระบุรีกำลังจะยิงยิงเข้าเลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเข้าซะแล้วออกจังหากยิงตายเนี่ยมาสามอ้าวพี่แป๊วอ่ะพี่แป๊วยิงแป๊วสองสามหรือสี่โดนใส่เกมโอ้แกออกมาแล้วออกมาเหรอพี่แป๊วออกเหรอออกออกโดนไปสามไปสี่วีห้าอาแทนค่ะแทนครั้งที่สามเรื่องทวงหรือเอาปากหรือเอามาเปิดครั้งที่4ใช่ไหมมี5ครั้งที่4ต่อไป5มันผิดแค่1เองอ่ะเขาคุณตื่นเต้นบ้างเลยอย่ามาโทษตากล้องนะถ้าตีได้แต้มเยอะเนี่ยโอ้โหนี่ฮะต่อไปแล้ว12อันนี้12อันนู้นเราเดินขึ้นโอ้นี่นี่12เอา11ก่อนก็ได้11เราตีแล้วหรือยังยังไม่ตีเราชิบเรายังไม่ตีชิบเรายังไม่ตีใช่ไหมนี่หกชนะบอกแต่เต้นต่อไปชนะสลับดีจังนะครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าหกใช่ไหมลูกเจ็ดแทนค่ะแทนสี่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับแนะนำตัวให้ผมรู้จักก่อนนะได้แทนห้าแทนห้าค่ะเอายิงภาพสวยๆเข้ามั่งดีกว่านี่โอเคครับผมแนะนำตัวหน่อยครับผมแนะนำตัวป้าแบ๊วสระบุรีจ้าป้าแบ๊วสระบุรีนะครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะเทนเทนสัตหีบชลบุรีค่ะเขตอุดมศักดิ์ค่ะโอ้โหป้าอะไรนะป้าแทนโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเป็นป้าแล้วนะถ้าแทนได้น่าจะเป็นยุคใหม่นะฮะป้าทองปลิวจ้าจากเขตอุดมศักดิ์สัตหีบจ้าอ๋อสัตหีบเหมือนกันนะครับป้าทองปลิวนะฮะท่าทางจะรวยจัดนะฮะป้าแต๋วค่ะสระบุรีค่ะมาจากสระบุรีนะครับป้าแต๋วนะครับครับผมพินิษค่ะสระบุรีค่ะพินิษสระบุรีนะครับโอ้โหครับขอบคุณมากนะครับโอ้โหอ่อนสุดเลยสวัสดีครับแนะนำตัวไหนครับผมชื่อครับผมเสริมสีค่ะเสริมสีป้าเสริมสีนะครับจากกาญจนบุรีกาญจนบุรีนะครับผู้สูงอายุกาญจนบุรีครับผมครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามดูกลุ่มอื่นกันบ้างนะครับตรงไหนอีกเนาะนี่กลุ่มที่น่าสนใจในการซ้อมนะฮะนี่ฮะดูกลุ่มชายกันอีกสักกลุ่มหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยไปกลุ่มหญิงนะเราสุ่มตัวอย่างในการซ้อม4กลุ่มนะฮะให้สมาชิกได้ดูกันก่อนนะสวัสดีครับมาจากจังหวัดอะไรครับเนี่ยจังหวัดอ่างทองค่ะอ่างทองนะครับมาจากจังหวัดสระบุรีนะครับเจ้าภาพนะครับขออนุญาตเก็บบรรยากาศการซ้อมสักหนึ่งสนามนะครับครับเจ็ดครับสวยมากเชิญครับอาจารย์เจ็ดสนามแปดสุดยอดสนาม5ใช่ไหมครับต่อไปขึ้นสนาม5ใช่ไหมครับโอเคเรามาดูสนามที่5ของกลุ่มนี้กันหน่อยฮะว่าฝีไม้ลายมือเป็นยังไงบ้างนะฮะกลุ่มนี้หลาหมาเปียก
้าวคนที่5เชิญยายเมืองการยายเมืองการนี่มาจากการทั้ง4คนเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวบอกให้ครับนี่พี่ใหญ่เมืองการนะฮะโอ้โหสายยันระยองนี่พี่สายยันนะฮะสายยันระยองมาจากระยองโอ้โหไม่ยอมทิ้งเป้เลยนะฮะโอ้บีครับลูกนี้ไพฑูรย์สุโขทัยโอ้โหมาจากสุโขทัยนะฮะพี่ไพฑูรย์นะฮะไปแบบนิ่มๆเลยนะฮะคนสุดท้ายครับเล็กอยุธยาพี่เล็กอยุธยานะฮะโอ้โหวางน้ำหนักได้สุดยอดจริงๆนะฮะยิงหลังได้ครับสวยงามลูกนี้วางได้สวยครับอาจารย์ทุกครับถ้าไม่ถูกก็ไม่ออกหรอกไม่ถูกลูกอาจารย์นะไม่ออกหรอกไปน้ำหนักโอ้โหนิดเดียวครับสวยงามครับยิงได้เหมือนกันนะฮะลายเราไปลายเราด้วยนะลายเดียวกันนะฮะไปลายเราด้วยลูกนี้โอบีครับนี่เป็นการซ้อมนะฮะที่จะแข่งจริงในวันพรุ่งนี้นะฮะสระบุรีโอเพ่นนะในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลูกนี้โอ้โหต้องแก้ไขอีกหนึ่งเสียหนึ่งแต้มแน่นอนฮะลูกนี้เข้าไม่เอ่ยตรงอย่างนี้อู้หูนิดเดียวครับถูกครับได้ครับจบมาหนึ่งนะใช่ไหมใช่ต่อครั้งที่5ครับอาจารย์เอาครั้งที่6ครับอาจารย์เอาเลยนี่สนามพื้นค่อนข้างแข็งนะฮะคอนโทรลลูกยากมากนะเจ็ดครับไหวแล้วไกลเลยแปดครับครับแปดครับครับแข็งสามครับครั้งที่สามครับสามครับโอ้โหชนเสาครับสี่ครับสี่จบห้าได้หรือเปล่านะห้าครับจบห้าครับผมมาดูครับจะจบสามได้หรือเปล่านะเข้าเสาเดียวกันนะเสาเดียวกันนะฮะโอ้โหโหครับพี่พรุ่งนี้จะหนักเลยพรุ่งนี้วันเสาร์ครับไม่เคยได้อย่างนี้ใช่มั้ยสนามนี้เล่นยังไงแม่ก็ไปยังไงวะโอเคครับขอบคุณมากครับโอ้โหนี่ฮะมาดูกวนสุดท้ายนะฮะสำหรับคลิปนี้มาดูสาวๆกันบ้างนะฮะสนามเดียวกัน
มาจากโคราชเหรอครับน่าพี่แอนโคราชนะฮะพี่แอนโคราชนะฮะออกไปนะครับโอบีนี่มาจากสิงห์บุรีอ๋อชื่อพี่อะไรนะครับสิงห์บุรีพี่ดำนะฮะสวยครับสวยครับเอ้ยพอครับพอเอ้ยพอโอ้โหโอบีไหมโอบีครับแรงดีจริงๆคนต่อไปพี่อะไรครับผมไปยายบุญเลื่อนนครราชสีมาโอ้โหยายบุญเลื่อนนะฮะทอตอสุรนารีโอ้โหยายบุญเลื่อนนะฮะอันนั้นนครราชสีมาไม่เกี่ยวกับโคราชอันนี้ระยองมาจากระยองครับชื่อพี่อะไรครับนี่ครับมาจากระยองครับตัวแทนระยองเฮ้ยสวยกล้องนี่น่ารักจังเลยตาครับโชว์นี้ก่อนยากมากเลยลูกมันไม่พี่ดูลูกต้องแก้ตัวหน่อยยอมรับผิดไม้เราเล็กไหมไม้ผ่านยังแทบไม่ได้ลูกจะผ่านได้ไงเล่นต่อนะไม่ได้หรอกไม่ได้ไงก็ไม่ได้ไม้ไปเลยเอาร้องจะให้ตกไม้ไปที่บอกว่าแก้ตัวนี่ก็เพราะว่าลูกมันไม่คับไงได้เข้าไปเป็นสมาชิกรายกลุ่มของกีฬาฟุตบอลนะฮะกลุ่มกระชับมิตรนะฮะแล้วก็บังเอิญว่าเข้าใจผิดไปเปลี่ยนชื่อกลุ่มของพวกพี่ๆป้าๆนะอาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะฮะก็เลยต้องมาถ่ายโทษด้วยการตามถ่ายคลิปให้นะฮะต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะฮะไม่ทราบจริงๆว่าเปลี่ยนชื่อลายคิดว่าเป็นแก้เหมือนลายส่วนตัวนะฮะแต่บังเอิญว่าเปลี่ยนทั้งกลุ่มรู้สึกว่าเขินๆเก้อๆเขินๆเหมือนกันนะกับการไปเปลี่ยนชื่อกลุ่มของเขานะต้องขอโทษมาที่นู่นที่นี้ด้วยนะโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับผมและนี่ก็เป็นคลิปการเกาะติดสถานการณ์บรรยากาศการซ้อมก่อนวันแข่งขันนะฮะก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราจะมาติดตามดูกันอีกทีครับว่าการแข่งขันจริงๆแล้วจะมีคนเข้าร่วมกิจกรรมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ผลการแข่งขัน G-Folk ลงแข่งขันด้วยจะได้อันดับที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมแต่ตอนนี้เรามาดูที่พักคืนนี้เราก่อนนะเราเตรียมสถานที่พักไว้เรียบร้อยแล้วนี่ครับแล้วก็ในการเดินทางมาวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่สมานนะฮะเราห่อมอเตอร์ไซค์มาอีกแล้วแล้วก็ที่พักพี่สมานก็จัดเตรียมไว้ให้เรามีเต็นท์กลางไว้รอวันนี้บรรยากาศเราชิวๆนะฮะนี่พาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับพี่สมานนิดนึงครับโอ้โหสวัสดีครับครับโอ้ชื่อพี่อะไรครับบุญชัยพี่บุญชัยมาจากไหนครับผมจากปราจีนบุรีครับมาจากปราจีนบุรีได้ซ้อมยังครับเนี่ยซ้อมอยู่นะฮะนี่มาครับอันเดียวแล้วโอ้โหนี่ครับพี่บุญชัยนะฮะมาจากปราจีนนะฮะนี่ครับกางเต็นท์ไว้รอเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับพี่สมานนี่สวัสดีครับนี่เป็นผู้ที่นี่ครับควบมอเตอร์ไซค์กันมานะวันนี้เรามาจากกรุงเทพด้วยยานพาหนะคันนี้เลยนะต้องขอขอบคุณพี่สมานด้วยนะฮะแล้วก็นี่อนุเคราะห์เต็นท์นอนให้จีโฟกด้วย1เต็นท์โอ้โหโรงแรม5ดาวเลยทีเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่แน่นะครับพี่สมานอาจจะลงแข่งกับเราด้วยนะฮะนี่เมื่อกี้ลองสนามดูแล้วครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่แบบ
แล้วครับชวนไปปราจีนครับไปไหมเมื่อไหร่ครับ18เดือนหน้ามีใครอีกเหรอก็ที่เขาประกาศที่นครนายกงานที่ด่านขุนทดอ่ะเอาแล้วคุณด่านอ่ะเดี๋ยวเช็คตารางดูก่อนที่เขาประกาศด้วยว่าตรงกับวันอะไรนะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์เดี๋ยววิ่งวันอาทิตย์เดี๋ยวปราจีนบุรีมีอีกนะเดี๋ยวจีโฟขอเช็คตารางดูก่อนว่าจะว่างไปหรือเปล่าฮะเดี๋ยวถ้ายังไงก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ทราบสำหรับวันนี้ในบรรยากาศการซ้อมขอเก็บภาพบรรยากาศเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ทีมงานของไทยเจแปนจะมาสมทบด้วยพรุ่งนี้จะมีใครมาบ้างแล้วก็ในการแข่งขันอันดับต่างๆใครจะได้อันดับที่เท่าไหร่อย่าลืมคอยติดตามด้วยนะครับคอยให้กำลังใจไทยเจแปนด้วยนะฮะวันนี้สวัสดีครับผมอ่ะชอบแบบ